สวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะฮะคงไม่มีการแอบอ้างหรือไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ฟังตอนนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยรู้เพราะอะไรมันเกิดอาการอะไรถึงได้ไปเรียนรู้มันได้โอเคครับเมื่อประมาณต้นปี2556เนี่ยนะค่ะ2ปีมาแล้วช่วงต้นปีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมีอาการผิดปกติทางร่างกายมีถ่ายท้องบ้างท้องผูกบ้างบางครั้งคราแต่ว่าก็มีอาการที่ไม่มากเท่าไหร่ครับจึงทำให้ไม่ได้สงสัยหรือไม่ได้เอะใจอะไรก็ทานยานิดหน่อยก็หายก็ทำชีวิตปกติไปค่ะทีนี้เมื่อหลังจากนั้นไปประมาณสัก5เดือน6เดือนผ่านไปครึ่งปีครึ่งปีโดยประมาณประมาณเดือนกรกฎาของปี56เนี่ยนะค่ะมีอยู่วันนึงก็ทำงานอยู่ปกติเนี่ยมันมีอาการที่ปวดท้องรุนแรงมากช่วงบ่ายสักบ่าย3ค่ะตัวเองก็ไม่คิดว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรที่คงเป็นการจุกเสียดธรรมดาแล้วก็ทานยาลมบ้างพอทนได้พอทนได้ครับที่ก็กลับบ้านปรากฏว่ามันปวดทั้งคืนเลยนอนไม่หลับปวดทั้งคืนไม่มีถ่ายท้องไม่มีท้องเสียไม่มีอะไรเลยปวดท้องมากครับแล้วเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเลยไปหาหมอเลยครับพอไปพบหมอเสร็จปุ๊บนี่หมอก็บอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาลและแอดมิดเลยครับขอตรวจโดยละเอียดนิดนึงเนื่องจากว่าคงสงสัยมันปวดมากก็ฉีดยาแก้ปวดให้ก็ดีขึ้นแล้วก็เข้าไปห้องพักที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็วันนั้นเป็นวันศุกร์ของเดือนกรกฎาคมนะฮะก็เข้าไปตรวจตามกระบวนการเข้าไปเอ็กซเรย์เข้าไปอุลตราซาวด์เข้าไปเข้าเครื่องทีซีสแกนเข้าไปส่องกล้องปรากฏว่าไอ้เราก็ตั้งใจว่าคงอยู่โรงพยาบาลแค่ไม่กี่วันแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอมาก็คงจะส่งข่าวแล้วก็คงกลับบ้านได้อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะทีนี้ปรากฏว่าหยุดไป2วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณหมอยังไม่มาก็มาทีวันจันทร์ก็ระหว่างนั้นพักพวกญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมปกติก็คุยกันเฮฮากันกะว่าเดี๋ยวสักวันจันทร์คงกลับบ้านได้จนกระทั่งวันจันทร์คุณหมอประจำตัวก็เข้ามาก็มาเปิดรีพอร์ตดูเสร็จปุ๊บว่าตอนแรกก็เราก็ดีใจว่าเดี๋ยวคนได้กลับบ้านได้คุณหมอก็บอกว่าต้องขอตรวจอีกครั้งนึงเนื่องจากว่ายังไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วก็วันรุ่งขึ้นวันอังคารมาสัก10โมงคุณหมอเข้ามาตรวจแล้วก็เข้ามารายงานส่งข่าวไอ้เราก็ดีใจว่าเดี๋ยวคงกลับบ้านได้นะปรากฏว่าคุณหมอก็เอามือมาตบตรงหน้าขาเราในขณะที่เรานอนบนเตียงเลยนะคุณรู้สิทธิ์ครับต้องอยู่โรงพยาบาลกับผมก่อนเนื่องจากว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ข้างซ้ายขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันหูอื้อตาลายหมดไม่ได้ยินอะไรเลยมันเหมือนคนวูบอ่ะเนาะวูบเลยอ่ะเสร็จแล้วต้องบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับรบกวนขอความอธิบายอีกครั้งนึงคุณหมอก็อธิบายอีกครั้งนึงมันต้องหดหูหอเหี่ยวบอกตัวเองไม่ถูกนะจนต้องมาเริ่มตั้งสติใหม่แล้วก็โทรไปบอกทางบ้านส่งข่าวทางครอบครัวให้ทราบพอครอบครัวมาถึงก็พอรู้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้แต่ละคนมาก็ด้วยอารมณ์ที่สุดสามเนี่ยนะก็เลยต้องบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณหมอรอผ่าตัดอยู่น่าจะดีขึ้นปลอบใจทั้งตัวเองด้วยแล้วปลอบใจครอบครัวด้วยเนี่ยนะที่ช่วงนั้นมันบังเอิญว่าคิวผ่าตัดยังไม่มีเนื่องจากห้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยต้องรอติดตั้งอุปกรณ์พิเศษใช้เวลาประมาณสัปดาห์อาทิตย์เศษรอคิวผ่าตัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะที่ช่วงที่รอผ่าตัดประมาณสัปดาห์เศษเนี่ยนะผมเองก็โชคดีนะครับมันก็มีบุญด้วยเนี่ยนะผมมีเจ้านายที่น่ารักมากเป็นเจ้านายในดวงใจทีเดียวพอท่านรู้ว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าผมเป็นมะเร็งท่านก็ไปเยี่ยมปกติทั้งคุณรักเกียรติวันนี้มาด้วยครับมาให้กำลังใจคุณรักเกียรติชยาธรรมท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะฮะท่านก็พอทราบข่าวผมป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกไม่กี่วันวันถัดมาท่านก็ถือหิ้วอาหารเสริมมาให้ได้ผมลองทานแล้วก็พยายามแนะนำทุกอย่างอธิบายแต่ในขณะนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารับฟังแต่ก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรในตรงนี้เนี่ยนะเพราะช่วงเวลาที่รอผ่าตัดอยู่ก็ทานน้ำมะกรูดอย่างที่คุณรักเกียรติท่านแนะนำมานะปฏิบัติตามทุกประการเช้ามาตื่นมาก็ฉีดทาน1ซอง300มิลลิกรัม1แก้วก่อน1ถุงแล้วก็ทานเป็นเม็ดเขียวแคปซูลเป็นแคปซูลตอนประมาณช่วง11โมงก็3เม็ดประมาณช่วงบ่าย3เม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีก3เม็ดเป็น3 3 3เป็น9เม็ดทุกวันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เริ่มทานมาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขึ้นอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ย
ที่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือว่าปกติกลางคืนเนี่ยผมจะบอกลูกชายหรือมันก็เรียกพยาบาลมาช่วยปรับยาเพราะอาการปวดมากนอนไม่หลับปรากฏว่าเผลอตัวไปเช้ามาลูกชายบอกว่าคุณพ่อเมื่อคืนคุณพ่อไม่ตื่นเลยนะได้ยินเสียงพ่อกรนแสดงว่าหลับสนิททั้งคืนอันละผมก็เออใช่ลืมไปเลยว่าเราปวดมีอาการปวดมันหายไปนี่คือข้อที่หนึ่ง ที่สังเกตได้นะฮะแล้วก็ทานไปเรื่อยๆเนี่ยชุดที่5วันที่5แล้วล่ะฮะก็แต่ส่วนที่เห็นที่แตกต่างคือระบบการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็ซองที่5ถุงที่5ไปแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะที่อุจจาระออกมานี่ก็สังเกตว่ามันไม่ใช่อุจจาระที่เป็นมันมีสิ่งอื่นที่มันปลอมปนออกมามันเป็นใยคล้ายๆเป็นเศษเนื้อและเป็นก้อนขาวๆออกมาด้วยเนี่ยนะแต่ก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ก่อนมันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็พอผ่าตัดเข้าห้องผ่าตัดเสร็จประมาณ3ชั่วโมงออกมาที่ห้อง ICU คุณหมอก็มาส่งข่าวมาเยี่ยมอาการเนี่ยนะบอกคุณรุสิทธิ์ไอ้มะเร็งที่ผมตรวจพบนั้นผมหาไม่เจออ้าวหายไปแล้วเหรอหาไม่เจอแต่ในขณะนั้นก็รับฟังเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในขณะมันปวดแผลที่ผ่าตัดอยู่นะแต่ผ่ายาวมากตั้งแต่ประมาณลิ้นปี่ถึงบริเวณใต้สะดือเย็บประมาณ32เข็มนั่นนะบอกเอาไส้เล็กไส้ใหญ่เอามาดูหมดพระพิกเอามาตลบดูหมดทั้งตับไตต่างๆหาไม่เจอแล้วเปิดของผมจะใหม่ทำไมไม่ถ่ายเอ็กซเรย์ดูสักรอบหรือมันหายไปแล้วก็พักฟื้นอยู่ประมาณเดือนกว่าๆแต่ว่าทางเจ้านายผมเองก็ท่านก็ซื้อไม้ทานต่ออีกผมทานต่อเนื่องประมาณ5ชุดทั้งหมดนะเป็น5เซตใหญ่ทานต่อเนื่องกันไปและหลังจากนั้นมาผมพักฟื้นประมาณ3เดือนกว่าทั้งเดือนตุลาไปเดือนตุลาผมก็มาทำงานได้ปกติติดตามตรวจต่อเนื่องไหมเมื่อปีที่แล้วทั้งปีเมื่อปี57เนี่ยคุณหมอจะนัดตรวจเป็นช่วงตลอดเวลาจนกระทั่งสุดท้ายล่าสุดวันที่13เจออะไรไหม13ธันวาเป็นการตรวจครั้งล่าสุดคุณหมอบอกว่าทุกครั้งที่ตรวจมาไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะฮะก็จะไม่นัดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วก็มีความรู้สึกโล่งใจแล้วก็แล้วหมอเขาไม่ถามหรอหมอเขาไปถามด้วยความแปลกใจบ้างเหรอ มันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุณหมอถามตอนแรกๆตอนที่ผ่าตัดแล้วไม่เจอมะเร็งเนี่ยท่านก็ถามว่าคุณสิทธิ์ไปทำอะไรมามันมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะผมก็ชี้ไปที่หัวเตียงที่ผมพักอยู่เนี่ยก็ชุดอาหารเสริมอยู่หัวเตียงจนคุณหมอก็ขอรายละเอียดไปดูไปศึกษาดูซึ่งตรงที่หมอเขาเชื่อเรื่องพวกนี้ยากมากนะคะครับแล้วเวลาที่เขาได้ดูไปศึกษาแล้วเขามาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าคะจากนั้นก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเพียงแต่ว่าเป็นกระบวนการรักษาตามขั้นตอนของทางคุณหมอปกติก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ จะบอกว่ามหัศจรรย์ก็ได้ ใช่ใช่แต่มันอธิบายในหลักของภูมิคุ้มกันวิทยาได้นะครับซึ่งอย่างกรณีของคุณอนุสิทธิ์เองเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเองที่สนใจเนี่ยต้องเข้าไปศึกษาต้องไปทดลองเองนะฮะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ของคุณอนุสิทธิ์ก็เป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนก็เคยเจอเคยสัมผัสมาแล้วเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ตึก RS ที่เอชไลฟ์ในวันอาทิตย์ที่เรามาพูดคุยเรื่องพวกนี้กันเนี่ยที่จริงแล้วก็มีคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยมาหลายคนนะคะบางคนมาจากทางเหนือเลยแล้วก็บางคนเนี่ยหมอนับวันให้แล้วอะอย่างที่ต้นบอกคร่าวๆอะนะคะหมอก็บอกว่าคงอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่งรถเข็นด้วยนะครับแต่ปัจจุบันก็เดินเหินละไม่ได้นั่งรถเข็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าวันที่หมอกำหนดเนี่ยมันเลยไปเยอะแล้วมันเลยไปเยอะเลยครับของตอนนั้นหมอคงยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมคะเพราะว่าหมอยังเห็นโอกาสอยู่ตอนที่คุณหมอมาบอกผลว่าเจอมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3เลยนะไม่ได้กำหนดวันเพียงแต่ว่าหมอไม่รับประกันว่าผ่าตัดแล้วจะหายไอ้แค่คำพูดของคุณหมอขนาดนี้เองเนี่ยเท่ากับผมเองก็ไม่มีมันความรู้สึกต่างๆมันก็ไม่เหลือแล้วเลยนะกำลังใจหมดกำลังใจมันมีความรู้สึกเหมือนกับหดหู่ท้อแท้แต่ว่าโอเคละก็พยายามกำหนดพยายามเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติทุกคนเกิดมาต้องตายแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่คิดว่าด้วยเราวัยขนาดนี้ด้วยสภาพร่างกายสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นโรคนี้ได้จริงๆนะถ้าเกิดดูหน้าตาขนาดนี้มองไม่ออกเลยว่าเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนนี้มันก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับที่คุณผู้ชมเองก็สามารถจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะว่าก็จะมีประสบการณ์แบบของคุณอนุสิทธิ์แล้วก็อีกหลายท่านด้วยกันนิดนึงครับเคยแนะนำคนอื่นต่อไหมครับโอ้แนะนำไปเยอะเลยครับ
ั้งพี่สาวที่กำลังเป็นมะเร็งในตับทั้งคนรู้จักทั้งลูกค้าญาติลูกค้าต่างๆแนะนำผลตอบรับดีไหมครับผลตอบรับดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันครับไม่ออกงานกับใครเลยเนื่องจากเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายของเขานะครับครับพี่ก็เลยเอาไปให้ชุดแรกเนี่ยพี่ก็เอาไปให้เขาโดยที่ไม่ได้เอาตังค์เขาละให้เขาครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็สั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องแล้วพอพวกเราสังสรรค์กันเมื่อก่อนที่เขาไม่เคยมาเลยปัจจุบันนี้มาได้เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อก่อนเขาต้องอยู่เหงาที่บ้านไม่อยากมาเพราะอาการมันอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขามาแล้วนะครับก็ถือว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่เราอาจคิดมันจะสั้นมันจะไม่สั้นมันจะยาวไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรื่องราวอย่างนี้ที่เรามาคุยให้ฟังนั้นคือเรื่องจริงไม่มีใครเป็นหน้าม้าอย่างไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ท่านนั้นเนี่ยเชื่อโดยทันทีอยากให้ท่านพูดคุยกับเรามากเพิ่มขึ้นโทรมาที่026464800ครับครับหรือไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราเองนะครับ www.100.com นั่นเองครับวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีครับ